สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มินิเวิลด์บล็อกอาร์ตกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยผมได้ทำการอัดไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามินิเวิลด์มันอัปเดตอะไรไม่รู้มันแหลกๆไงไม่รู้ครับแล้วมันก็หลุดไปเฉยเลยนะครับทำให้คลิปวิดีโอที่ผมอัดนั้นมันเป็นไฟล์เสียนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำรูนเพิ่มเติมนะครับเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษของไอเทมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลยโอเคเรามาดูที่โต๊ะรูนกันนะครับนี่กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีไอเทมให้เราทำอยู่ประมาณ3แบบด้วยกันนะครับไอเทมที่จะให้เรามาพัฒนาเนี่ยมันก็คือชุดเกราะใช่ไหมครับพวกชุดเกราะพวกนี้นะครับรองเท้ากางเกงนะครับเสื้อแล้วก็หมวกไอ้พวกนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้จากพ่อค้าถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราจะอัปเกรดมันได้ด้วยวัสดุหลักกับวัสดุรองนะครับอันนี้แหละที่ผมตามหามาตั้งนานนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัสดุรองนะผมไม่รู้ว่าอะไรมันเอามาอัปเดตวัสดุรองได้บ้างนะครับผมก็เลยไปหาดูคลิปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีช่องไหนครับที่ทำเรื่องวัสดุรองอันนี้นะครับผมก็เลยจะต้องไปค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับโดยการแบบไปทำหมวดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ไปทดลองมาให้เพื่อทุกคนเลยนะครับจะได้รู้กันในคลิปนี้เลยนะครับว่าวัสดุรองของแต่ละอุปกรณ์เนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยฮะโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูในตัวเราก่อนนะครับในตัวเราเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่3แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือชุดใช่ไหมครับนี่เป็นชุดป้องกันนะครับชุดป้องกันก็จะมีหมวกเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับส่วนไอ้ผ้าคลุมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้รูนในการอัปเกรดได้นะครับผมอ่ะอย่างที่2นะครับมันก็คืออาวุธระยะใกล้ดีกว่านะครับเรียกว่าอาวุธระยะใกล้ดีกว่านะครับอาวุธระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็นดาบเคียวหรือว่าค้อนหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะครับดาบเคียวกับค้อนนะแล้วก็เป็นอาวุธระยะไกลนะครับผมอาวุธระยะไกลนะอันนี้รวมอยู่ในอาวุธนะครับผมอ่ะแล้วก็แบบที่3นะครับนั่นก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการใช้งานพวกขุดเจาะทั้งหลายนะครับตัดทั้งหลายนี่นะครับก็จะมีขวานมีที่ขุดนะครับแล้วก็มีพรั่วนะครับผมอ่ะในการอัปเกรดเลเวลของโต๊ะรูนนะครับมันก็จะต้องใช้รูนในการอัปเกรดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะมีช่องรูนเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเนี่ยมันจะสามารถอัพได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กเดี๋ยวผมให้ดูเหล็กนิดนึงนะขวานเหล็กนะครับจะสามารถอัพเกรดได้เพียงแค่อย่างเดียวนะครับทองก็น่าจะ2อย่างป่ะเดี๋ยวลองดูนะเสียดายนะครับทองผมไม่มีนะอุ๊ยดึกแล้วนอนก่อนโอ้ทองผมไม่มีนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทองมันเท่าไหร่นะอาจจะเป็น2อย่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์เพชรนะครับก็จะเป็น5อย่างด้วยกันนะครับนี่ส่วนธนูนะครับธนูแบบเหล็กธรรมดาก็จะเป็นแค่1ชิ้นนะครับ1อย่างเท่านั้นนะโอเคเรามาดูเกี่ยวกับชุดป้องกันกันเลยก่อนดีกว่านะครับชุดป้องกันเนี่ยมันก็จะมีแบ่งแยกออกไปมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใช้เป็นวัสดุรองนะครับได้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันอันนี้คือเท่าที่ผมรู้นะ4อย่างด้วยกันนะครับมันก็คือโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เนี่ยมันจะอัปเกรดตรงนี้เนี่ยได้เป็นต้านทานการระเบิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะโพลิเมอร์เนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องไปดาวโฮลอสก่อนนะครับถึงจะได้โพลิเมอร์มานะครับโพลิเมอร์จะเป็นป้องกันการระเบิดนะครับดีมากอย่างที่2นะครับคือผลึกแรงโน้มถ่วงนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีผลึกแรงโน้มถ่วงเหมือนกันนะไม่รู้หาจากไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ผลึกแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันจะป้องกันการตกจากที่สูงนะครับถ้าสมมุติว่าเราตกจากที่สูงเนี่ยมันก็จะลดเลือดน้อยนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะไม่ลดเลือดเลยก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นวัสดุรองนะครับที่ชื่อว่าผลึกแรงโน้มถ่วงนะครับอย่างที่3คือยานหยานเซลนะครับยานหยานเชลของเรานั่นเองนะครับยานหยานเชลเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันการเผาไหม้นะครับอันนี้คือเอามาใส่ในเรื่องของชุดอุปกรณ์ป้องกันนะครับนะ
ยันหยานเชลนะครับผมอย่างที่4คือหาง่ายสุดเลยนะครับคยาไนท์นั่นเองนะครับไอตัวแร่คยาไนท์เนี่ยครับมันจะช่วยต่อต้านการโกลาหลไอ้โกลาหลมันคืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะนะผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นแบบว่าการพวกสถานะต่างๆที่แบบว่าสถานะมึนงงอะไรพวกนี้ครับทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละเสื้อแต่ละเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละเครื่องป้องกันนะครับมันใส่ได้อะไรกันบ้างนะครับผมใส่ไอ้วัสดุรองอะไรได้กันบ้างนะครับผมอ่ะเรามาดูที่รองเท้าก่อนนะครับรองเท้าเนี่ยจะใส่ได้แค่โพลิเมอร์นะครับแล้วก็เป็นผลึกแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นยันหยานเชลนั่นเองนะครับสำหรับรองเท้านะใส่ได้แค่3ชนิดนะครับผมส่วนเสื้อหมวกกับกางเกงนะครับเสื้อหมวกกับกางเกงนะครับมันจะใส่ได้แค่โพลิเมอร์นะครับแล้วก็ยันหยานเชลนะครับแล้วก็คยาไนท์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเอาทั้ง4ชุดเนี้ยทั้ง4ชุดทั้ง4ชิ้นนี้นะครับมาอัปเกรดด้วยยันหยานเชลกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะโอเคผมจะเริ่มจากรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไอหินกระตุ้นทั่วไปนี่ครับใส่ไปผมมี59ชิ้นนะแล้วก็กดที่วัสดุรองครับนี่จะเห็นว่ายันหยานเชลขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่ได้เอาไอคยาไนท์มาใส่นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะถ้าเรามีวัสดุมันก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะผมกดที่ยันหยานเชลแล้วก็เปิดใช้งานไปเลยครับทีนี้ผมจะต้องเลือกนะครับว่าผมจะเอาอะไรออกนะฮะผมจะเอาต้านทานพิษออกแล้วกันนะครับตอนนี้มีโต้กลับนะครับมีความทนทานนะครับแล้วก็ต้านทานระยะไกลแล้วก็ป้องกันการกระเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือยันเชลนั่นเองครับการป้องกันการเผาไหม้นะครับแต่ว่าจะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ได้กดทุกครั้งแล้วได้ทุกครั้งนะมันเป็นการสุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของมันแล้วกันนะกดมาครับเนี่ยมาต้านทานระยะประชิด11นะครับกดอีกทีต้านทานพิษ14นี่นะครับต้านทานการเผา11นะครับอันนี้คือผมพอใจแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นในเรื่องของกางเกงนะครับกางเกงก็โต้กับต้านทานป้องกันระยะประชิดผมจะส่วนใหญ่บอสมันจะไม่ค่อยประชิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอากันการเผาไหม้นะครับมาใส่แทนนะครับเอายันยันเชลเหมือนเดิมนะครับทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยนะครับผมจะอัปเกรดป้องกันการเผาไหม้แทนนะครับเปิดใช้งานไปเลยครับนี่ต้านทานการเผา13นะครับแล้วก็รู้สึกว่า13เนี่ยมันจะน่าจะเยอะที่สุดแล้วด้วยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปที่ชุดเกราะเลยครับชุดเกราะเพชรนะยันยันเชลลูกพ่อกดทีเดียวติดไปอุ้ยโอ้ผมไม่กดการต้านทานครับโอ้ my god เอ้าป้องกันต้านทานการเผา14เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะต้องเอาระยะประชิดนี้ออกครับเอายันยันเชลออกด้วยเอาเสื้อผมจะต้องทำใหม่อ่ะเมื่อกี้ผมรีบกดเกินไปนะผมเอาป้องกันระยะประชิดออกครับแล้วก็เอาอันนี้ไม่ต้องใส่นะผมต้องการความทนทานนะครับความทนทาน300ขึ้นนะโหได้289ครับเอาไว้ก่อนแล้วกันนะต่อมาเป็นที่หมวกนะครับแล้วก็ใส่หินกระตุ้นทั่วไปเลยครับแล้วก็ยันยันเชลนะครับกดมาเลยครับเปิดใช้งานทีนี้แล้วก็ต้านทานระยะประชิดนะครับที่เราจะเอาออกนะโอเคเปิดใช้งานไปโอเคได้ต้านทานการเผา12นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือการต้านทานการเผานะเผื่อเราตกลาวาหรืออะไรอย่างงี้นะมันก็จะทำให้เราสามารถแบบรอดตายได้นะครับก็ตัวช่วยที่สำคัญอันนึงเลยนะต่อมาก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธตีใกล้นะครับจะเริ่มจากอาวุธตีใกล้ก่อนนะครับอาวุธเนี่ยมันจะใส่ไอ้วัสดุรองได้ทั้งหมด4อย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเชื้อไฟนะครับที่เราได้จากไอ้ตัวธนูในนรกนั่นเองนะครับนี่ไอ้ตัวเชื้อไฟเนี่ยมันจะทำให้เราแบบสามารถฟันแล้วติดไฟได้นะครับอย่างที่2ก็เหมือนกับชุดเกราะเลยนะครับก็คือผลึกแรงโน้มถ่วงนะครับไอ้ผลึกแรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้าเราใส่ในชุดเกราะนะครับมันจะเป็นป้องกันการตกจากที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ในอาวุธเนี่ย
จะทำการผลักศัตรูออกไปนะครับหรือว่าเป็นการกระเด็นนั่นเองนะครับอย่างที่3ครับคือผลึกการสร้างนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใส่ในอาวุธตีไกลได้นะครับผลึกการสร้างเนี่ยจะใส่ในอาวุธตีไกลนะครับมันจะทำให้ลูกธนูไม่จำกัดนั่นเองนะครับผมส่วนผลึกการสร้างเนี่ยมันจะได้จากไอ้ตัวตาเดียวนะที่มันจะมาในวันที่มีลูกตามีปีกนะครับชิ้นส่วนที่4นะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนหลักป่าดงดิบนะครับนั่นก็คือจะทำให้ยิงแรงขึ้นนะครับถ้าเราใส่ในธนูนั่นเองนะครับส่วนในอาวุธตีใกล้นะครับจะใช้ได้แค่2อย่างเท่านั้นนะครับวัสดุรองนะครับนั่นก็คือเชื้อไฟนะครับก็คือตีแล้วติดเผาไหม้นั่นเองนะครับอย่างที่2ก็คือผลึกแรงโน้มถ่วงนะครับตีกระเด็นนั่นเองนะครับสำหรับอาวุธนะซึ่งตอนนี้นะครับผมไม่มีไอตีกระเด็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาเผาไหม้มาใส่นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะตีระยะมาชิดแรงแล้วโจมตีมอนสเตอร์แรงแล้วนะครับโชคล่าสัตว์อันนี้ก็ดีนะโจมตีสัตว์เนี่ยผมจะเอาออกแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาใส่เป็นติดไฟแทนโอเคครับแล้วก็เลือกที่ดาบนะครับแล้วก็เลือกที่หินกระตุ้นทั่วไปครับแล้วก็เลือกที่อันนี้ครับเชื้อไฟนะครับตอนนี้ผมมี18อันนะน่าจะได้นะครับผมเอาโจมตีสัตว์ออกแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดใช้งานรูนไปเลยครับปึ้งเนี่ยจะเป็นระดับจุดไฟ5นะครับก็คือระดับสูงสุดแล้วนะครับของการตีแล้วติดไฟนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเราไปตีไก่ไปตีวัวหรือว่าไปตีพวกแพะอะไรพวกนี้ครับมันก็จะได้อาหารที่สุกแล้วนะครับมากินได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วถ้าเราบวกกับระดับโชคลาภสัตว์ด้วยนะครับก็จะทำให้เวลาที่เราฟันไก่หรือแกะหรืออะไรเพื่อให้ได้เนื้อมานะครับเนื้อสุกอ่ะมันจะได้มาหลายชิ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอาวุธตีใกล้นะครับต่อมาเป็นอาวุธตีไกลนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ธนูมังกรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเลือกนะครับไอ้วัสดุรองกันนะครับซึ่งวัสดุรองที่ใช้กับธนูเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด4อย่างเลยนะครับก็คือยิงแล้วติดไฟยิงแล้วกระเด็นนะครับหรือว่าจะยิงลูกธนูไม่จำกัดนะครับหรือว่าจะยิงแรงเราจะเลือกเอาอันไหนก็ได้สักอย่างนะครับซึ่งผมเลือกเป็นยิงธนูไม่จำกัดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะเลือกยิงแรงก็ได้นะมันก็ซึ่งธนูนี้มันซ่อมง่ายนะครับก็อัพไปทีเดียวเลยแล้วก็ซ่อมด้วยเหล็กเอาแล้วกันนะครับมันก็ไม่ยากนะครับซึ่งวิธีการทำให้ยิงได้ไม่จำกัดนะครับเราจะต้องมีสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือผลึกการสร้างนั่นเองนะครับนี่ที่ดรอปจากไอ้ตัวตาเดียวนะครับอันนี้คือวัสดุรองนะครับที่ใช้ในการทำธนูยิงไม่จำกัดนั่นเองนะครับต่อมามาถึงคลายแม็กซ์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากได้มากนะครับตอนนี้มันจะมี อุปกรณ์นะครับอยู่3อย่างที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะอัพแค่ไอ้เลื่อยไฟฟ้ากับสว่านเพชรนะครับ2อย่างนี้นะนี่เพราะว่ามันอัพได้5อย่างเลยนะครับไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันจะมีของเครื่องมือนะครับในการทำนะอยู่4อย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกคือผลึกแรงโน้มถ่วงนะครับมันจะทำให้ขุดสมมุติว่าเราเอาไปตีมอนหรืออะไรพวกนี้มอนสเตอร์ก็จะกระเด็นนะครับสมมุติว่าเราขุดๆอยู่เนี่ยเจอไอ้ตัวถังระเบิดมาอยู่ข้างหลังนะครับเราก็สามารถตีแล้วให้มันกระเด็นไปไกลๆได้นะครับอันนั้นก็คือถ้าเราจะติดใส่ไปอันนี้ก็ไม่มีใครว่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะอย่างที่2นะครับก็คือเชื้อไฟนะครับติดเผาไหม้เหมือนกันนะก็จะเหมือนกับอาวุธดาบเลยนะครับตีแล้วติดเผาไหม้นะครับอย่างที่3นะผลึกพลังงานนะครับผลึกพลังงานเนี่ยจะเหมือนซิลท็อตนะครับก็คือเราขุดดินก็ได้ดินนะครับขุดหญ้าก็ได้หญ้านะครับขุดอะไรก็ได้อันนั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าผมจะใส่ในขวานนะครับมันจะเป็นอ๋อในขวานไทเทเนียมนะครับไม่ใช่อันนี้นะอ่ะผมใส่ในสว่านอย่างเดียวเนี่ยครับนี่อ่ะเก็บเกี่ยวแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือซิลท็อตนะครับก็คือใส่ผลึกพลังงานไปนะครับอันนี้คือการลองนะมันก็จะได้เป็นเก็บเกี่ยวแน่นอนมานะครับก็คือถ้าผมขุด
หินนะครับมันก็จะได้หินนะครับขุดอะไรก็จะได้เป็นบล็อกแบบนั้นนั่นเองนะต่อมาก็คือขนนกกระจิบนะครับไอ้ขนนกกระจิบเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนทำคลิปก็อย่างที่บอกนะครับว่าไฟล์วิดีโอมันเสียนะครับก็เลยอดเอามาให้ดูเลยนะครับซึ่งไอ้ขนนกกระจิบเนี่ยไอ้ขนนกกระจิบอันนี้นะครับผมว่าเปิดใช้งานแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นอันนี้นะครับระดับโชคในการขุดนะครับโชคในการขุด3นะครับนั่นก็หมายความว่าผมมีโอกาสได้ของนะครับ 1-3 ชิ้นนะครับสมมติว่าผมไปขุดเพชรปกติจะได้ชิ้นเดียวผมอาจจะได้ 1-3 ชิ้นนะครับในการขุดทีเดียวนะผมก็จะเอามาคอมโบกับการเก็บเกี่ยวรวดเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่แน่นอนเพราะว่าไอ้พวกโจมตีอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้อยากได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่เอาเนาะอ่ะวันนี้ผมจะมาอัพไอ้ขวานนะครับเพื่อให้ได้เป็นโชคนะครับในการเก็บเกี่ยวนะไม่รู้ว่ามันจะอัพได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ใส่ขนนกกระจิบไปเลยนะครับอันนี้เป็นของหายากมากนะครับโคตรแรนะครับผมใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ16อันนี่นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมเอาไอ้โจมตีระยะประชิดออกดีไหมโจมตีมอนเตอร์ผมคงไม่ได้เอาไปโจมตีมอนเตอร์หรอกนะครับเอาอันนี้แล้วกันอ่ะโชคเก็บเกี่ยวผมก็น้อยเกินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัพเกรดนะไม่ได้โชคเก็บเกี่ยวเลยนะความเร็วในการเก็บเกี่ยวมัน170วายด้วยนะผมลองอัพดูแล้วกันนะครับสำหรับโชคระดับโชคในการขุด3นะครับนี่ตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับเลื่อยไฟฟ้าโชคการขุดนะครับมีทั้งโชคการขุดทั้งโชคล่าสัตว์เลยนะเยี่ยมมากความทนทานก็เยอะมากเลยนะครับส่วนพลั่วนะครับผมก็คงจะไม่ได้อัพอะไรมันแล้วนะน่าจะโอเคแล้วนะครับพลั่วนะก็แค่รอซ่อมมันอย่างเดียวก็พอนะครับอันนี้ผมอัพไปมั่วๆนะครับได้การเก็บเกี่ยวแน่นอนมานะเดี๋ยวขอแก้ไขมันหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่อยากได้เก็บเกี่ยวแน่นอนนะเพราะว่าบางทีเราขุดมาไอ้บล็อกต้นไม้อ่ะบล็อกที่มันเจาะรูต้นไม้ไว้ครับมันก็กลายเป็นขุดมาแล้วได้แปลงปลูกมาเลยนะครับผมไม่ได้อยากได้มาจะอยากได้แบบบล็อกดินธรรมดานะแก้ไขมันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นโจมตีสัตว์52แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขมันเป็นอะไรนะโอเคเอาเสื้อมาไอ้นี่ก่อนนะครับผมอยากได้ความทนทานมากขึ้นนิดนึงนะโอเคความทนทาน313นะไอหินกระตุ้นทั่วไปเนี่ยผมว่ามันดีกว่าไอพวกหินรูนปกตินะครับอันนี้เวิร์กนะต่อมาก็เป็นหมวกนะครับอัพความทนทานกันหน่อยแล้วกันนะโอ้เหมือนจะได้สูงสุดประมาณนี้นะครับเพราะว่ารูนผมใกล้จะหมดแล้วนะผมเอาต้านพิษออกนะเอาต้านการกระเด็นมาแล้วนะครับโอเคนี่ก็คือสรุประบบรูนเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วกันนะครับผมเป็นคนหามาเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลมันจะผิดถูกยังไงด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมลองมาแล้วนะครับในโหมดCreative นะครับลองมาแล้วนะแล้วก็สรุปว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกวัสดุรองนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับมันก็มีแค่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปลงให้ดูแล้วกันนะครับใน description นะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้วัสดุไหนมันใช้อะไรได้บ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจอ่านนะครับก็กอวิดีโอนี้ดูแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะอัพอันไหนก็ลองทำดูแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัพความสามารถนะครับของอาวุธเราต่างๆนานานะครับอาวุธชุดเกาะต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปลองให้ดูกันอีกสักหน่อยนึงแล้วกันสำหรับไอ้ดาบเผาไหม้นะครับผมนี่ๆเจอโจรแล้วเจอโจรเผาไหม้มันนี่ครับอุ้ยตายเลยเหรอเอ้าตายเลยเหรอตายเลยครับเนี่ยวันฮิตคิว77เดี๋ยวผมไปลองฆ่าวัวดูนะครับอาจจะมีเสียงวัวดังบ้างนะต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะนี่ครับฆ่าวัวคือตายเลยนะทีเดียววันฮิตคิวนะครับแล้วเราก็ได้
เป็นสเต็กมาด้วยนะครับหลบซี่หลบซี่เนี่ยถ้าเราฆ่าวัวฆ่าไก่นะครับมันก็จะตายเลยนะครับทีเดียวนะซึ่งของที่จะได้มานะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับนี่ไปสเต็กย่างเลยนะครับแล้วมันก็จะได้อันนี้มาด้วยนะครับเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยมนะครับซึ่งเราสามารถเอามากินได้นะครับได้ปุ๋ยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาผลไม้แถวนี้นะครับแล้วก็ขุดดูนะว่าเราจะได้ของเบิ้ลหรือเปล่าไม่ต้องผลไม้หรอกลองอันนี้ดูครับลองพวกอันนี้ดูครับเผื่อมันได้สองอันนะไม่ได้วะโชคในการขุดไม่ได้นะลองตัดหญ้าดูมันก็ได้แค่อันเดียวนะครับผมจะลองกับเบอร์รี่ดูนะครับได้แค่อันเดียวนะโชคการขุด3กับโชคล่าสัตว์3ไม่ได้ช่วยให้ผมได้เบอร์รี่เยอะขึ้นเลยเหรอเนี่ยก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับผมนะแต่ผมว่าสิ่งที่มันเวิร์กๆที่มีก็คือสว่านเพชรอันนี้นะครับนี่ที่มันเป็นแบบเก็บเกี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็โชคในการขุดนะครับอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะมันได้จริงนะครับได้แร่เพิ่มนะเป็น2ชิ้นนะครับผมอ๋อนี่ไงผมได้ต้นกล้ากล้วยมาเยอะมากเลยนะครับ5อันนะครับจาก2ต้นนี้เองนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันโอเคแล้วเพื่อนๆจะเห็นต้นกล้วยนะครับที่ผมตัดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแล้วผมได้กล้วยเป็นเครือแบบนี้นะครับเนี่ยไอ้กล้วยเป็นเครือเนี่ยใช้จับลิงได้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการที่จะตัดให้มันได้เป็นต้นกล้วยเป็นเครือแบบนี้ครับในกล้วยเป็นหวีใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็คือเราจะต้องทำให้สว่านของเราเนี่ยไม่สว่านอะไรนะเลื่อยไฟฟ้าของเราครับหรือว่าขวานของเราก็ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเกี่ยวแน่นอนนะครับมันจะออกมาเป็นกล้วยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปจับลิงได้นั่นเองนะเอาละทุกคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องระบบของวัสดุรองนะครับในการอัพโหลดนะครับก็เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็คือตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับผมนะถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับในพาร์ทหน้าผมว่าเราเตรียมตัวกันพร้อมพอแล้วที่เราจะไปบุกอีกดาวนึงนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะวาร์ปไปยังไงนะยังไม่เคยวาร์ปไปเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวก็คอยมาติดตามชมให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าบ๊ายบายจ้ะทุกคนจุ๊บๆ